ื่อวานและเมื่อเช้าพูดถึงนิวรณ์และการละนิวรณ์เราก็ศึกษานิวรณ์เพื่อที่จะไม่ถูกรบกวนและเพื่อนิวรณ์จะไม่ไปโตขึ้นเป็นกิเลสเต็มๆเมื่อไม่มีนิวรณ์รบกวนจิตจะเป็นสมาธิเลยนิวรณ์กับสมาธิเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันศึกษานิวรณ์เพื่อจิตจะเป็นสมาธิแล้วสมาธิเพื่ออะไรวิทาชัยสำนวนในพระสูตรสามารถที่มีอานิสงส์มีประโยชน์อย่างไรถ้าตอบตามพระสูตรอานิสงส์และประโยชน์ของสมาธิคือเห็นรู้ธรรมะต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับจิตใจตามที่เป็นจริงธรรมชาติต่างๆไม่ว่านามธรรมหรือรูปธรรมไม่ว่าเป็นธรรมชาติประเภทไหนมีลักษณะอย่างไรมีรายละเอียดที่มาที่ไปอย่างไรสมาธิจะได้เห็นรู้ตามที่เป็นจริงถ้าเป็นสมาธิในโพชฌงค์เจ็ดซึ่งสมาธิในโพชฌงค์เจ็ดอาศัยสติอาศัยธรรมวิชัยอาศัยวิริยะความเพียรแต่ความเพียรละเอียดละอ้ออาศัยปิติและปัสสธิอันนี้สามารถที่จะรู้จะเห็นและสามารถที่ในโพชฌงค์เจ็ดก็ดูแลโดยอุเบกขาคือความไม่ลำเอียงไม่ขึ้นขึ้นลงลงไม่เอียงซ้ายเอียงขวาตามหลักในพระพุทธศาสนาไม่ว่าในพระสูตรหรือคำพีหลังๆการเห็นการรู้ตามที่เป็นจริงก็จำเป็นเพื่อปล่อยวางจำเป็นเพื่อหลุดพ้นจำเป็นเพื่อนิพพานเ
สมัยนี้เราชอบใช้คำว่าวิปัสสนาซึ่งก็มีในพระสูตรด้วยวิปัสสนาแปลกันว่ารู้แจ้งแล้วขอโทษเห็นแจ้งปัสสนาคือเห็นแจ้งซึ่งหมายถึงว่าเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงหมายว่าเป็นเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องอะไรก็ตามในพระสูตรมีสำนวนอื่นด้วยเช่นยะถาพุทธายานัทสนารู้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วบางสูตรพูดกันง่ายๆว่าปัสสถิจานาธิปัสสถิแปลว่าเห็นจานาธิแปลว่ารู้ใช้สำนวนง่ายๆแต่รู้ธรรมชาติรู้ความจริงเห็นความจริงในสิ่งนั้นนั้นนี่ก็เป็นอานิสงส์เป็นประโยชน์ของสมาธิสมาธิก็มีความสงบมีความสุขด้วยแต่เพื่อการเดินรู้สมาธิก็เห็นรู้ธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามที่เป็นจริงอยากจะยกตัวอย่างของการเห็นการรู้ตามความหมายของวิปัสสนาก็ดีหรือยะถาพุทธายานัทสนาก็ดีซึ่งความหมายพอๆกันในพระสูตรอย่าลืมระยะหลังวิปัสสนาความหมายก็เปลี่ยนไปใช้เพื่อเรียกแนวปฏิบัติบางแนวว่าเป็นวิปัสสนาความหมายนั้นก็ไม่ผิดแต่เป็นความหมายรุ่นหลังไม่รู้กี่ศตวรรษแต่ในพระสูตรวิปัสสนาไม่ได้แปลพูดถึงแนวปฏิบัติสามัญะก็ไม่ได้พูดถึงแนวปฏิบัติสามัญะและวิปัสสนาเป็นคำอธิบายชี้แจงว่ามรรคเป็นอย่างไรมรรคมีคำอธิบายเยอะทางสายกลางก็มีมรรคมีองค์แปดก็มีโพชฌงค์เจ็ดก็มีและบางที่มรรคก็คือสมถะและวิปัสสนาในพระสูตรต้องควบคู่กันไม่ใช่อันใดอันหนึ่งสงบหลังอย่างเดียวก็ไม่ใช่มรรควิปัสสนาอย่างเดียวก็ไม่ใช่มรรคโอเคอยากจะยกตัวอย่างว่าการรู้การเห็นมีการอย่างไรที่นี้เนื่องจากเป็นการบรรยายก็จะต้องใช้คำพูดผม
ไม่มีความสามารถที่จะแสดงโดยวิธีอื่นๆเลยใช้คำพูดแต่คำพูดไม่ใช่การรู้การเห็นเลยผู้ฟังสมควรดีความได้ว่าคำพูดที่จะรู้เห็นในใจจะเป็นอย่างไรเพราะว่ารู้เห็นในที่นี้ไม่ใช่คำพูดแต่เราอาศัยคำพูดเพื่อถ่ายทอดผมเอาคำพูดจากพระสูตรบ้างจากหนังสือบ้างจากฟังอาจารย์หลายท่านเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์พุทธทาสแล้วลองปฏิบัติด้วยก็เลยตัวอย่างก็จะอาศัยสิ่งที่ได้อ่านได้ฟังได้รู้ได้เห็นในการปฏิบัติตัวอย่างแรกมีอะไรเกิดขึ้นมองเห็นเป็นธรรมชาติความคิดก็ดีความรู้สึกสุขทุกข์ก็ดีภาษาที่เราพูดกันก็ดีเป็นของธรรมชาติร่างกายการหายใจก็ของธรรมชาติมีก็เป็นความจริงของสิ่งทั้งหลายซึ่งต่างจากการมาเอาว่าเป็นกูหรือเป็นของกูอีกตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราคงได้ยินกันบ่อยๆก็รู้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ยั่งยืนความรู้สึกก็ดีเช่นเจ็บหรือสบายหรืออารมณ์เช่นโมโหหรือกลัวหรือรักหรือสงสารอิจฉาอะไรก็แล้วแต่ไม่ยั่งยืนปล่อยครั้งเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะกินพื้นที่ในใจบางทีจะย้ายโตเป็นภูเขาในใจและดูเหมือนถาวรไม่ใช่คิดตรงไปตรงมาว่าถาวรก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดว่าถาวรแต่มองเหมือนของถาวรเลยไปกันใหญ่ถ้ารู้ว่าความกลัวที่เกิดขึ้นอิจฉาที่เกิดขึ้นเศร้าโศกที่เกิดขึ้นความรักที่เกิดขึ้นใจบุญที่เกิดขึ้นความป่วย
ที่เกิดขึ้นถ้ารู้ว่าโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปก็จะไม่เดือดร้อนอะไรหนักหนาแต่เมื่อเห็นเป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่โตเราก็วุ่นวายกับมันแต่เห็นว่าลมหายใจเข้าเดียวมันหมดหายใจออกไม่นานนักมันก็จบหายใจที่ยืดยาวที่สุดกี่นาทีส่วนใหญ่จะ10วินาที15วินาทีถ้าแกล้งทำถ้าเป็นนักเล่นการหายใจหายใจเข้าหนึ่งนาทีหายใจออกหนึ่งนาทีทำได้ถ้าจริงเอาจังแต่ปกติไม่กี่วินาทีมันหมดแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ดูดีๆไม่ได้ดูโดยใจที่เป็นสมาธิเลยเผลอว่าหายใจเข้าหายใจออกเรื่อยๆเป็นของถาวรเพราะว่าไม่ได้ดูดีๆความเจ็บก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปความสุขก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปบางที่เรานึกถึงความสุขฝันในเรื่องที่รู้สึกว่าเชื่อว่าดาวเอาว่าจะเป็นความสุขและลึกๆมีความหวังว่าจะเป็นสุขนิรันดรก็ไม่ได้ใช้คำนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้แต่มันรู้สึกบางที่เรานั่งสมาธิมันสงบความรู้สึกดีๆชอบและลึกๆโอ้ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่ตามความจริงสิ่งเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปดับลงหมดสิ้นถ้ามีสมาธิดูดีๆในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาที่แปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาคือเป็นธรรมชาติของอะไรก็ได้ที่มีในชีวิตไม่ยกเว้นอะไรถ้าดูดีๆที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยลึกๆมันเครียดอยู่ในตัวมันดูดีๆให้ใช้ข้าวเป็นการทำงานของร่างกายหายใจออกเป็นการทำงานฟังบรรยายมันมีอะไรต่างๆของกายและใจทำงานอยู่ทุกเรื่องต้องลงทุนต้องทำงานเสียแรงเหน็ดเหนื่อยบางเรื่องมันเบาสบายถ้าเทียบกับอย่างอื่นก็ไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยแต่ไหนๆจะต้องพักผ่อนแล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต้องกินกินทางร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายกินใช้คำว่ากินกับตาหูจมูกลิ้นกายใจชีวิตไม่มีอะไรที่ไม่ได้กินกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่กินแต่ปากตาก็กินหูก็กินลงทุนอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างส่วนใหญ่เราก็เผลอเราก็เพลินบางอย่างอร่อยบางอย่างก็ไม่เหนื่อยเท่าไรก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแต่ถ้าใจละเอียดเป็นสมาธิอ่อนโยนสดใสดูดีๆสิ่งเหล่านี้ลึกๆเครียดอยู่ในตัวหรือจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัฏสงสารในตัวพอดีปีก่อนปีแรกของโควิดผมก็แปลหรือตรวจสอบการแปลของอีกท่านหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่ท่านนั้นไม่ได้แปลหนังสือธรรมะเล่มน้อยซึ่งเป็นหนังสือธรรมโคตรของอาจารย์พุทธทาสที่ผมประทับใจมานานและโชคดีก็มีพระรูปหนึ่งชาวอังกฤษที่สวนโมกชัยยาก็แปลแล้วก็ผมก็ตรวจสอบกันแปลมีข้อความในนั้นเกี่ยวกับวัฏสงสารหนึ่งเดือนพิจารณาเรื่องนี้แปลไปพิจารณาไปทุกวันเลี้ยงแมวทำกับข้าวกวาดบ้านไม่ได้กวาดบ้านทุกวันแฟนก็บ่นแต่กวาดบ้างแล้วพอดีหน้าหนาวก็ต้องเอาฟืนไปใส่เตาอุ่นบ้านเลยมีขี้เถ้าต้องกวาดมีฝุ่นมีอะไรก็มีเรื่องหมุนไปประทับใจมากว่าทุกสิ่งเป็นวัฏสงสารในตัวส่วนใหญ่จะเข้าใจคำนี้ในมิติหนึ่งมิติที่ไม่ต่างจากฮินดูแต่ท่านอาจารย์มองวัฏสงสารหายใจเข้าออกรอบหนึ่งก็วัฏสงสารเพราะสงสารหรือวัฏแปลว่าวงกลมสงสารแปลว่าสิ่งที่หมุนลมหายใจเป็นการหมุนได้ยินเสียงเป็นการหมุนเห็นรูปเป็นการหมุนหมุนทางตาได้กลิ่นเหมือนหมุนที่จมูกคิดอะไรเป็นการหมุนกวาดบ้านก็หมุนกันขาแขนอูแปลกสนุกแล้วก็ถึงเห็นนี้เห็นโน้นเป็นวัฏสงสารก็คล้ายๆกับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเครียดในตัวของมันเองคือมีลักษณะแห่งทุกข์
ที่เรียกว่าทุกขลักษณะเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นวัฏสงสารเป็นการหมุนไม่มีนิ่งพวกเราชอบพูดนิ่งนิ่งไม่มีอะไรนิ่งจริงๆมันนิ่งโดยสมมติก็พูดได้ไม่เป็นไรมันเป็นการสื่อสารแต่ดูดีๆโดยสมาธิไม่มีอะไรนิ่งแม้แต่สมาธินั่นเองหลายคนจะมีคำพูดทำนองว่าไม่เห็นมีอะไรคำพูดนี้มาจากการไม่มีสมาธิและดูไม่เป็นสมาธิที่ไม่มีอะไรขออภัยเป็นสมาธิโง่ๆยกเว้นสามัญที่พิเศษพิเศษเช่นอารูปที่เจ็ดที่มีสามัญที่กับไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรนี้ไม่ใช่สัจธรรมเป็นสัญญาในใจที่จะมีสามัญที่กับสัญญาว่าไม่มีอะไรอากินไม่มีอะไรคือหรือจะแปลว่าความไม่มีอากินจะอากินจะแล้วเมื่อดูเห็นรู้สิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ถาวรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเปลี่ยนหายไปเป็นธรรมดาซึ่งพระสูตรมีหลายสำนวนมักจะสรุปว่าอนิจจังแต่พระสูตรมีหลายสำนวนเช่นแปลเป็นอย่างอื่นหายไปสลายตัวไปเป็นต้นดับไปเกิดขึ้นหมดสิ้นหลายสำนวนเมื่อเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ถาวรไม่ยั่งยืนตัวอย่างตอนบ่ายเดินจงกรมข้างนอกแล้วมีกอบพายใช่ไหมแล้วเดินไปเดินมาเห็นกอบพายเห็นใบอันหนึ่งสีเขียวเป็นส่วนใหญ่มีสีเหลืองมีบางแห่งแห่งที่ขาดขาดเห็นอยู่เดี๋ยวถึงจะดองเลี้ยวกลับใบนั้นหายไปไหนถ้าเราคิดตามสำเนินสำนึกใบนั้นก็อยู่ที่เดิมดิดกิ่งของลามเรียกอะไรลามไม้พายในกอบพายนั้นกอบพายนั้นก็อยู่ที่เดิมถ้าคิดเหมือนสมานสำนึกแต่พอเลี้ยวกลับมันไม่มียกเว้นจะคิดถึงจำเอานึกเอาแต่มันคนละอย่างเพราะว่าพอนึกโดยใจไม่ใช่ที่เห็นโดยตามันคนละอย่างกันหรือบางที่ลืมไปเลยเดินไปเห็นอย่างอื่น
ห็นอีเห็นนอนหรือได้ยินเสียงหรือมีเสียงนกได้ยินเดี๋ยวเงียบไปเสียงไปไหนก็ตอบไม่ได้อาจจะเชื่อว่าหรือคิดว่านกตัวนั้นคงยังอยู่บนต้นไม้บนหลังคาอยู่ไหนแต่นั้นมันคิดเอาแต่ที่จะสัมผัสกับใจเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีและสิ่งเหล่านี้จะปรากฏจะหมุนก็อาศัยพลังอาศัยการกินอาศัยเรียลแรงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรฟรีฟรีอย่าเชื่อพวกที่แจกของฟรีมักจะมีเงื่อนไขและสิ่งเหล่านี้ตรงไหนมีอะไรจะเป็นตัวเราเผลอๆในการเห็นใบไม้นั้นบางทีมีความรู้สึกว่าเราเห็นเราที่เห็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาไหมทำไมมีใบไม้จะเห็นใบไม้อย่างไรเราอยู่ที่ใบไม้ไหมหรือสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณที่เกิดในการเห็นเราอยู่ที่ตัววิญญาณไหมแต่วิญญาณจะทำงานถ้าไม่มีตาไม่มีใบไม้อย่างไรการเห็นประดับโดยสามอย่างที่เปลี่ยนอยู่เรื่อยจะเป็นตัวเราอย่างไรถ้าเป็นตัวเราเป็นตัวเราสารนิดเดียวตัวเราเห็นใบไม้ตัวเราได้ยินเสียงนกตัวเราเดินตัวเราลืมตัวเราคิดตัวเรารู้สึกตัวเรานี่นอนร้อนเย็นตัวไหนเป็นเราเนี่ยกันแน่และดูอีกทีล้วนแต่เป็นตัวเราที่สมุดเอาคิดเอาดาวเอาดูท่าใจเป็นสมาธิละเอียดละออหวังไหวต้องหวังไหวต้องสดใสก็ดูสิ่งเหล่านี้จะเป็นของเราที่ไหนจะเป็นตัวตนของเราอย่างไรความหมายของคำว่าตัวตนบางทีคนเราไม่พิจารณาไม่ว่าคำว่าอัตตาในภาษาบาลีอัตมันในสันสกฤตหรือตัวตนในภาษาไทยจะเป็นของที่เป็นแกนสารตัวแท้ๆของเราจะอยู่ที่ตาไหมและเมื่อไม่เห็นตัวตนแท้ๆของเราไปไหนอยู่ที่หูได้ยินไหมและเมื่อได้ยินมันจะตัวเราแท้ๆได้ยังไงที่จมูกที่ปากค
คนชอบกินตัวตนเราเป็นคนกินเก่งอร่อยแต่ไม่สามารถกินตลอดเวลาเมื่อไม่กินตัวตนแท้ๆอยู่ไหนโอเคตัวตนอยู่ที่ร่างกายที่ร้อนบ้างเย็นบ้างป่วยบ้างค่อยๆแก่แต่ตัวเป็นแกนสารแท้ๆของเราหรือโอเคอยู่ที่จิตจิตคือตัวตนแท้ๆส่วนไหนของจิตเวทนาหรือสัญญาหรือกิเลสหรือบารมีหรือตามสมานสำนึกพูดกันมั่วเชื่อว่าต้องมีแต่ไม่ได้ดูโดยสมาธิพูดกันตามคนอื่นๆเชื่อกันตามคนอื่นๆมีความรู้สึกในตัวเองบ้างว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นอะไรแท้ๆของเราลองเที่ยวดูเที่ยวดูดีๆถ้าใครนึกว่าพบเห็นแล้วตัวตนแท้ๆก็ดูอีกทีดูดีๆว่ายังยืนไหมตัวตนแท้ๆสามารถควบคุมบังคับอะไรต่ออะไรตามที่ต้องการไหมอู้เสียดายหาไม่เจออีกมุมหนึ่งหรือตัวอย่างหนึ่งของการเห็นตามที่เป็นจริงก็คือสิ่งนี้นี้เกิดแต่เหตุปัจจัยได้ยินก็มีเหตุปัจจัยที่หูที่เสียงที่มีคลื่นในอากาศมีระบบประสาทมีนกมีเครื่องแอร์มีรถยนต์มีวิทยุที่ทำคลื่นเสียงออกไปเหตุปัจจัยหลายอย่างกว่าจะมีเสียงรู้สึกสุขคนเราอยากได้ความสุขแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่าความสุขจะเกิดจากอะไรง่ายๆกินของอร่อยเป็นความสุขแบบหนึ่งคนก็เลยแสวงหาความสุขโดยการกินแต่กินมากไปกินอะไรที่ไม่สมควรก็จากสุขกลายเป็นอย่างอื่นในอานาปานสติเราเรียนรู้ว่าสุขบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไรปิติสุขก็เรียนรู้แล้วเราก็พบว่าแม้แต่ปิติสุขดีๆไม่ใช่ของถาวรพอเข้าถึงอู้ดีๆอยากอยู่นานบางทีหน้าหัวแป๊บเดียวเบื่อแล้วหน้าหัวได้ความสุขที่ดีๆประณีตแล้วไม่นานคิดถึงอย่างอื่นบ้าใช่ไหม
ยังได้ความสุขอดทนนั่งเดินฟังอาจารย์ฝรั่งพูดอะไรไม่รู้เรื่องเพื่อได้ความสุขพอได้แป๊บเดียว เบื่อหรือบางทีไม่เบื่อแต่รู้สึกว่าแค่นี้ไม่พอน่าจะดีกว่านี้พอคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้มันเสื่อมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเป็นลูกโซ่ขนาดใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงมีคำหนึ่งที่มีความหมายว่าถ้าเห็นตรงนี้เห็นเป็นจริงในการเห็นเป็นจริงจะมีความรู้สึกในใจว่านี้คือธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนี้เป็นความจริงมีอีกคำหนึ่งนี้คือกฎกฎระเบียบของสิ่งนี้สิ่งนี้แต่พอเห็นในสิ่งนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเห็นในสิ่งนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเห็นในสิ่งนี้เห็นในเห็นเรื่อยๆมันจะลึกลงไปว่านี่เป็นความจริงของธรรมชาติปาลีก็ธรรมทิฏฐตาและธรรมนิยมตานิยมแปลว่ากฎหรือระบบระเบียบตามธรรมชาติก็หมายถึงนี่ความจริงเห็นแล้วรู้เออนี่ความจริงและความจริงแท้ๆไม่ใช่ความจริงที่เพียงแต่ดาวเอาหรือเชื่อตามที่คนอื่นพูดอีกตัวอย่างหนึ่งมันว่างจากอะไรที่จะไปจับที่จะครอบครองที่จะบังคับว่างจากตัวที่มีอำนาจที่จะบังคับว่างจากความเป็นเราว่างอิสระจากความเป็นของเราเรามีคำแปลกดีผมชอบคำนี้มากๆจะเห็นจะรู้ว่าอ๋อฉันนั่นเองแค่นี้เองอย่างนี้เองไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนี้อ๋อและคำนี้สนุกเพราะว่าฉันนั่นเองไม่ได้บอกอะไรว่ามันเป็นอย่างไรเป็นคำพูดที่แทบไม่บอกอะไรเท่มากมากคำนี้พระพุทธเจ้ามีอะไรละเอียดอาจจะเป็นอารมณ์ขันสะด้วยไม่รู้คำในบาลีตถาตา
เข้าใจว่าสมัยท่านอาจารย์เป็นเด็กอาจจะทุกวันนี้ด้วยแต่สมัยนั้นพวกตายายจะพูดกับเด็กๆว่าฉันนั้นเองลูกถ้าเด็กเสียหายอะไรร้องไห้ตายายก็ฉันนั้นเองท่านอาจารย์พูดถึงตัวอย่างก็เลยนึกว่าคงจะเป็นคำที่ชาวบ้านใช้กันท่านก็เอามาใช้กับการเห็นความจริงที่ลึกซึ้งสุดท้ายเมื่อรู้เห็นตามที่เป็นจริงใจจะรู้สึกกูไม่เอากับมึงอีกต่อไปเว้ยคำนี้มีไม่กี่แห่งในพระไตรปิฎกไม่ค่อยพูดกันเท่าไรแต่พระสังฆราชองค์ก่อนที่อยู่วัดปวรท่านก็พูดถึงอยู่บ้างนิดหน่อยแล้วก็เงียบไปท่านอาจารย์ก็รื้อฟื้นเหมือนกับคำว่าอิทธปัจจัยตากับสุญญาตาที่ก่อนท่านมาเชียร์สุญญาตาไม่พูดกันในเมืองไทยบางแห่งก็เชื่อว่าเป็นของมหายานซึ่งน่าสงสารมากคนที่เชื่อว่าสุญญาตาเป็นมหายานก็ไม่ค่อยดูพระสูตรฉบับบาลีน่าสงสารก็ยังไงท่านก็พิจารณาหลายปีอัตตมัยตาจะแปลยังไงดีกูไม่เอากับมึงเว้ยตามรักษาไมยาแปลว่าขึ้นอยู่กับหรือสำเร็จโดยสิ่งนั้นนั้นตังอาตัมหรือตังคือสิ่งนั้นอาแปลว่าไม่สำเร็จโดยสิ่งนั้นคือสิ่งนี้ที่อนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญาตาตถตาไม่มีอำนาจที่จิตใจจะหลงไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะไม่เป็นเหยื่อสำหรับกิเลสหรือไม่เป็นคุณสมบัติของกิเลสตัวอย่างเหล่านี้ท่านอาจารย์เรียกว่าก้าวตาเป็นการเล่นคำเพราะว่าในบาลีทุกอันจบโดยตาตาในบาลีก็คือสภาพอะไรสักอย่างสภาพความจริงที่ไม่เที่ยงอนิจจตาสภาพความจริงที่เป็นทุกขตาสภาพที่หาตนไม่ได้อนัตตาแล้วก็อิทธปัจจัยตาสภาพที่อาศัยปัจจัยนั้นหรือที่จริงอิทธาแปลว่านี่อาศัยปัจจัยนี้แล้วก็ธรรมนิยมตาธรรมทิฏฐตาสุญญตาตถตาอัตตมยตาเก้าตา
ชุดนี้ทุกคำมาจากพระไตรปิฎกแต่ที่จะเรียบเรียงเป็นชุดตามลำดับก็อาจารย์พุทธทาสได้คิดสุดท้ายจิตที่เป็นสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงต่างตาทั้งหลายคือที่มีสำนวนดวงตาเห็นธรรมความจริงนี่เป็นการเห็นความจริงของสังขารสังขารสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยทุกปรุงแต่งขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหมุนไปหมุนมาตับไปตาทั้งหลายเกี่ยวกับสังขารสังขารในความหมายกว้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากเหตุปัจจัยมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาแต่ยังมีธรรมะที่ไม่เป็นเช่นนั้นในพระสูตรพูดถึงสมาธิที่สมาธิที่รู้เห็นบึกบานกับที่ดับของสังขารทั้งหลายเมื่อรู้เห็นความจริงของสังขารสามารถที่นานแจ่มใสที่สุดพบนิโรธที่ดับแห่งสังขารทั้งหลายหรืออีกชื่อหนึ่งเรื่องเดียวกันแต่หลายชื่อวิสังขารธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งสังขารมีการปรุงแต่งหรือมีวัฏสงสารกับวิวัฏะไม่มุ่นคำอื่นๆเช่นอมัตตธรรมความจริงที่ไม่ตายเพราะไม่เกิดสังขารทั้งหลายมีเกิดมีตายสมานสำนึกก็งงงเอ๊ไม่เกิดไม่ตายเป็นยังไงสมานสำนึกคิดแต่กูจะไม่ตายแต่กูเกิดแล้วกูเต็มด้วยสังขารเต็มด้วยสังสารวัฏต้องตายและดูดีๆตัวกูที่นึกในใจตัวกูแท้จริงหาไม่เจอแต่ตัวกูที่สมมติไม่ถาวรสักตัวผมจะท้าทายท่านนึกตัวกูอะไรสักตัวซึ่งวันหนึ่งก็จะมีหลายตัวถ้ามีตัวหนึ่งที่ประทับใจขอให้ยึดไว้ยึดไว้ทั้งวันทั้งคืนพรุ่งนี้ต้องมีไว้ท
ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีนายมือป่วยกันเป็นกูปลอมแต่ไม่ต้องร้องไห้เห็นแล้วก็มาสนใจธรรมชาติที่เป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งหลายความสุขก็ดีซึ่งเป็นสังขารความทุกข์ก็ดีก็สังขารดับลงโอเคเอวัง